ที่มาเสริมหน้าอกในวันนี้ก็อยากมีบุคลิกที่ดีขึ้นแล้วตัวแอมเองก็เป็นสาวประเภท2ก็อยากมีหน้าอกเหมือนผู้หญิงทั่วไปที่ดูสวยงามและแต่งตัวใส่เลฟใส่บิกินี่ที่ดูดีค่ะรู้จักโรงพยาบาลเรลักมาเป็นปีแล้วนะคะจากเพื่อนที่ทำจากคลินิกสวยงามแล้วก็กลายมาเป็นโรงพยาบาลเรลักค่ะค่ะก็อยากให้เพื่อนๆเช็คข้อมูลนิดนึงแล้วก็ดูจากแพทย์ด้วยนะคะเช็คแพทย์ว่ารู้จักแพทย์ดีขนาดไหนแล้วก็ปรึกษาเพื่อนๆแล้วเช็คข้อมูลตามนิตยสารทั่วไปอินเทอร์เน็ตได้ค่ะส่วนตัวแอมนั้นก็เลือกที่จะทำที่โรงพยาบาลเดิมรักค่ะสวัสดีค่ะแอมค่ะศัลยกรรมจากโรงพยาบาลเดิมรักค่ะก็ได้ทำหน้าอกไปหลังจากเริ่มดีขึ้น2อาทิตย์หลังก็เริ่มแต่งตัวสวยมั่นใจไม่มีอะไรยุ่งยากมากความรู้สึกหลังการผ่าตัดก็รู้สึกอินขึ้นใส่สภาพมั่นใจขึ้นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใหม่ๆรู้สึกเป็นก็มั่นใจมากขึ้นแฟนชอบมากมีคนทักเยอะมากค่ะเพราะว่าชาวบ้านเราอยากเห็นก็เปิดให้ดูก็หน้าอกก็สวยบาลานซ์กันดูดีมากผู้หญิงบางคนยังสู้เราไม่ได้แล้วโอเคมากเลยค่ะทุกอย่างที่ทำไปมั่นใจมากขึ้นประทับใจที่คุณหมอกิติได้ทำให้ก็อยากให้เพื่อนๆได้เช็คข้อมูลหรือว่าดูที่คุณหมอและโรงพยาบาลนะคะไงก็เช็คข้อมูลให้มากที่สุดแล้วก็ดูคุณหมอให้มากที่สุดนะครับอย่างแอมเองก็เลือกโรงพยาบาลเลยนะก็อยากให้เพื่อนๆลองมาที่โรงพยาบาลเลยนะดูนะคะเราไม่ได้เป็นการแค่ลองนะคะเป็นแต่มันเป็นอะไรที่มั่นใจและเพิ่มความดูดีให้เรามากขึ้นไงก็ฝากโรงพยาบาลเลยนะด้วยไงแอมก็เลือกที่โรงพยาบาลเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย